เอ๊ะหัวใจเต้นพริ้วนี่มันยังไงคะมีคำถามมาว่าหัวใจสั่นพริ้วคืออะไรนะครับตอบง่ายๆเลยคือหนึ่งในกลุ่มของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเป็นประเภทที่หัวใจข้างบนมันเต้นเร็วผิดจังหวะแล้วมันมีการสั่นพริ้วนะครับสั่นพริ้วนี่นึกภาพตามนะครับมันก็เป็นการสั่นไหวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่จะหัวใจจะบีบตัวปกติปรากฏว่ามันดันไม่บีบตัวมันกลายเป็นเลือดมันก็ไหลวนอยู่ในห้องหัวใจซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้การไหลเวียนของเลือดมันแย่ลงหัวใจที่เป็นสั่นพริ้วหรือเป็น atrial fibrillation AF ของเราเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยคำถามคือมันมีปัญหาอะไรล่ะเป็นแล้วอยู่กับมันได้ไหมคำตอบตรงๆเลยนะครับปัจจุบัน AF จะมีปัญหา2ข้อข้อแรกสำคัญมากเนื่องจากว่าการที่มันเต้นไม่เป็นจังหวะมันสั่นพริ้วมันจะทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและไอ้ตัวลิ่มเลือดนี่เป็นภัยเพราะลิ่มเลือดเนี่ยวันร้ายคือร้ายวันโชคไม่ดีลิ่มเลือดเกิดอุดหลุดออกไปไปอุดที่สมองโอ้เอามาพึ่งเอามาพาดกินเลยนั้นเรื่องใหญ่อยู่นะครับนั้นเอฟเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ต้องระวังเรื่องแรกคือเรื่องเอามาพึ่งเอามาพาดหรือศัพท์แพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับอย่างที่สองเองที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการที่เราจะควบคุมเอฟไม่ให้มันเร็วไม่ให้มันช้าเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของการที่มันเต้นเร็วเต้นช้า